ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ทอมมี่สามดาวสิพาท่านผู้ชมไปหาคุณน้าอิงค่ะท่านผู้ชมคุณน้าอิงก็ได้โชคได้ลาภกับลูกชายน้องบูมค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนบอก46เขาจังๆค่ะท่านผู้ชมอยู่ดีเพิ่นก็เอ่ยปากเว้าออกมาง่วนนี้เพิ่นก็เอ่ยปากเว้าออกมาอีกท่านผู้ชมเป็นเลข3ตัวเม็ดเดียวหางเดียวจะเป็นเลขดีหรือตัวใดก็ไปรับชมกับน้องบูมกับน้าอิงพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณน้าอิงพร้อมกันเลยค่ะกับสวัสดีครับน้าอิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้าอิงสวัสดีครับผมเนาะเพลงพอดีกองเพลงตีตึงๆๆๆครับ FC เอาครับอันเว้าสู้ฟังนะครับเป็นแนวใดก็ครับโอ้ยเพิ่นนั่งเล่นพี่ดินนี่ล่ะเพิ่นอยู่ซื้อเพิ่นก็บอกเลขแม่นี่บ่ครับนี่บ่น้องบูมนี่เนาะครับเพิ่นนอนหลับครับ FC ครับงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นบอกตัวใดกว่าครับเพิ่นบอก46 46ตรงๆเลยตรงๆครับมีโชคกันเบิดบานติบ่จ้าครับผมเพิ่นเอาเลขมาแต่ไสล่ะครับเพิ่นบอกบ่ครับเพิ่นบ่ได้บอกแล้วอยู่ดีๆเพิ่นนั่งเล่นเพิ่นก็บอกว่า46 46ครับผมเพิ่นกําลังฮัดเบาเนาะครับเนาะกําลังฮัดเบาครับงวดนี้ฮะงวดนี้ก็บอกอีกเพิ่นว่าเพิ่นเอามาได้ไสเพิ่นบอกบ่ครับบ่เพิ่นบ่ก็บอกแต่ว่า467 467 467 467เพิ่นบอกเลข3ตัวโอ้บอกเลข3ตัวเลยงวดวันที่1พฤศจิกายน66นี่เนาะค่ะเนาะแม่น467 467บอกว่า467ครับ2ตัวเพิ่นบอกตัวใดครับนี่เพิ่นบ่บอก2ตัวเพิ่นเว้าเองเลยนะครับเพิ่นสิบอกเพิ่นเว้าเองอือเพิ่นเว้าเองเพิ่นมาเองเพิ่นครับบางวันบางงานเพิ่นก็46เพิ่นก็ว่าก็ออก46อีหลีบางวันนี้เพิ่นบอก467 467ครับเพิ่นเว้าเปยๆออกมาเองเพิ่นจ้า467คันถ่าแม่นก็สิ46มันออกแล้วเนาะครับจ้า467ก็สิ67 7ก็เพื่อนําแล้วปัญหามันก็ออกได้อีกเนาะแม่นๆครับด้านหน้าด้านล่างเล่นเนาะค่ะแม่นอยู่ครับ467 46กับ67จังซั่นติบัดนี้อันคุณน้าอิงฝันบ่ล่ะครับบัดนี้บ่ฝันจ้ะบ่ฝันเลยมีแต่ลูกเนาะมีแต่ลูกสงสัยสงสัยสิเป็นพวกเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกเพิ่นได้นี่ผมว่าจ้ะเนาะเพิ่นเพิ่งบอกงวดแรกค่ะ46แม่นงวดแรก46งวดแรก46งวดนี้467ครับผมอุ้ยขอบคุณหลายครับอันคุณน้าอิงเนาะครับเนาะเสียดายครับน้องเพิ่นนอนล่ะครับท่านผู้ชมเพิ่นกําลังฮัดเว้านี่นอนดูดนุ่มสบายเลยครับท่านผู้ชมเนาะเอาครับขอให้มีโชคใหญ่ครับแม่น้องบูมเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณหลายครับคุณน้าขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องบูมค่ะท่านผู้ชมน้องบูมเพิ่นก็เอ่ยปากเว้าออกมาค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนก็บอกแม่46 46งวดนี้ก็เอ่ยปากออกมาเป็น467ค่ะท่านผู้ชมก็ตัดหน้าตัดหลังเลยเนาะค่ะท่านผู้ชม47 47 46 64หรือ67 76ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับน้องบูมเนาะค่ะเนาะประจำวันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมันๆเฮงๆรวยๆค่ะแต่อย่าเพิ่งพาไปใส่นะคะท่านผู้ชมเท่ามี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเบิ่งของดีกระเป๋าแอมลอทงกันเลยค่ะเบาแอมลอทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับก
คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาพูดตามนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทษมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเองตาเพิ่งทำเลยพอเลย
เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ